จ็บปะไม่รู้ผมก็เกมโดยรวมวันนี้ก็ถือว่าค่อนข้างโอเคนะครับแต่ว่าก็จะมีช็อตพลาดบ้างนิดหน่อยแต่ที่แน่ๆเลยคือวันนี้พัดเหมือนนิดๆหน่อยๆครับมันสะบัดไปสะบัดมาครับไม่ลงก็เกมเลยไม่ค่อยลื่นเท่าไหร่ครับวันนี้โดยมีส่วนครับแล้วก็วันนี้อาจจะแบบมีพลาดบ้างนิดหน่อยอย่างเงี้ยครับก็อาจจะทำให้เสียโบกี้ง่ายไปหน่อยก็น่าจะตีตามแผนตัวเองไปเรื่อยๆครับก็พยายามเฟเวย์แล้วก็ตีขึ้นกินให้ได้เยอะที่สุดครับไปสู้กันที่ลูกผัดครับวันนี้ตีเหล็กไม่ดีเลยครับใช้คำว่าไม่ดีเลยเพราะเกมไดก็ยังถือว่ายังดีอยู่แต่ว่าอาจจะน้อยกว่าเมื่อวานหน่อยนึงแต่ว่าวันนี้เกมเหล็กคือไม่ดีไม่โอเคไม่ค่อยพอใจเท่าไหร่แต่ว่ามันก็ยังสามารถที่จะแบบทำเซฟได้ยังมีทำพาได้ยังทำเบอร์ดี้ได้แต่ว่าโดยรวมแล้ววันนี้ไม่ค่อนข้างไม่พอใจกับเกงเหล็กเท่าไหร่2วันก็ถือว่าดีนะครับเพราะมันก็เหมือนถั่วเฉลี่ยกันเมื่อวานก็เราก็ทำไว้ดีมากพอแล้ววันนี้ก็เหมือนมาอุดรอยรั่วที่แบบทำไม่ดีไว้พยายามที่จะโฟกัสให้อยู่กับตัวเองให้ได้มากที่สุดก็คือจะไปตามแผนของตัวเองครับ